ดูถูกต้องสเปคไหมหรือแม้แต่แอตแลนติกนะฮะได้เคี่ยวให้ได้อุณหภูมิที่มีคุณภาพจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าคิดกันง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมคะว่าคิดกันแบบซื่อๆตรงไปตรงมาว่าก่อนที่จะออกแบบรู้ต้องรู้ว่าตรงนี้มันเป็นหนองคนที่ออกแบบหรือคนที่กำหนดแบบเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นน้ำมันก็ต้องท่วมได้อะไรมันก็ท่วมได้ถูกไหมคะผมขอย้อนทางนิดนึงประเทศญี่ปุ่นเขาสร้างสนามบินกลางทะเลถมทะเลเลยถมทะเลแล้วก็ขยะเอาไปบดอัดแล้วก็เขาคำนวณรู้ได้เลยว่าใน1ปีมันจะยุบลงไปเท่าไหร่อันนี้เป็นดินชัดๆถมทรายชัดๆแล้วรีดน้ำออกมาแล้วแล้วถามว่าเทคโนโลยีมาจากไหนบ้าง1อิตาเลียนไทย2ทาเคนากะ3โอบายาชิก็ของจากญี่ปุ่นของบริของธนาคารผู้ให้กู้ยืมเงินที่เห็นชอบว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างสนามบินที่นี่ได้อย่างมีคุณภาพทาเคนากะโอบายาชิต้องยอมรับนะครับว่าเป็นบริษัทก่อสร้างที่ได้มาตรฐานแต่ว่าถ้ามาก่อสร้างบ้านเราไม่ได้มาตรฐานเกิดจากอะไรเกิดจากการเมืองเกิดจากพวกควบคุมการจ้างก็จากวิศวกรถ้าพูดง่ายๆเขาจะยอมเสียชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมาอย่างนั้นถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะคุณภาพงานเต็มร้อยเชื่อผมเถอะทุจริตนะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้แล้วอาจารย์สงสัยใน3ข้อนี้นะคะวิธีการตรวจสอบใช้เวลานานไหมแล้วต้องตรวจสอบกันยังไงขั้นตอนกระบวนการทำยังไงคือการตรวจสอบตอนนี้สมมติฐานเนี่ยไม่ว่าจะคนที่สับสนข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยนะฮะก็พูดตามความเห็นประสบการณ์และแบบส่วนตัวนะฮะอยากให้เป็นอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นยังการขุดเจาะสำรวจการใช้เครื่องมือวัดอะไรต่างๆยังไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มทำนะโดยเร็วนะครับขั้นแรกเนี่ยเอาแก้ปัญหาเรื่องทรายก่อนซึ่งจะพบง่ายมากพรุ่งนี้ผมจะไปถามแล้วว่ามีหลุมไหนที่ขุดลงไปทะลุสะมันจะมีแอสฟัลต์30เซนคอนกรีต70เซนหลังจากนั้นก็เป็นทรายเนี่ยต้องมีคุณภาพอย่างที่คุณถาวรว่าะนะถ้าเกิดมันออกมาอย่างที่ว่าคือเป็นทรายขี้เป็ดเนี่ยผู้รับเหมาหลุดไปเลยนะค่ะหลุดไปขั้นที่1แล้วว่าสาเหตุสำคัญทรายซึ่งเป็นตั้งแต่ยุคถมทรายนะครับถมทรายนั่นนะครับใครเป็นคนถมนะครับเป็นอีกพวกละค่ะอันนั้นก็จะง่ายขึ้นหน่อยว่ามีทรายสมมติว่ามีเป็นทรายคนละชนิดเลยทรายขี้เป็ดกับทรายที่มันสามารถคิวละ800ที่ว่านะคือทรายขี้เป็ดเขาจะไม่เอามาถมกันถูกไหมคะเขาถมได้แต่ไม่ได้ถมสำหรับสนามบินนี้นะฮะสนามบินนี้ต้องมีทรายพิเศษที่800เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นทรายที่เวลามีน้ำมาแล้วมันซึมออกไปได้มันไม่ดันขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ผมเองผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครกล้าขนาดเอาทรายผิดสเปคที่เห็นด้วยตาเปล่าก็เห็นเนี่ยนะมาถมแต่ถ้ามีก็ตรวจ100ปีก็ยังตรวจได้ก็คือเจาะลงไปขุดลงไปมันจะเป็นขึ้นมาเป็นชั้นเลยรู้เลยว่าทรายอะไรไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะอาจารย์ดิฉันได้ยินมาสถาปนิกบางคนเล่าให้ดิฉันฟังว่าในช่วงระหว่างที่ถมสนามบินสุวรรณภูมิตอนกลางวันกะกลางวันเนี่ยเขาเอาทรายธรรมดาไปถมคือได้มาตรฐานคิวละ800เนี่ยแหละค่ะหลัง4ทุ่มปุ๊บทรายจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็ขอถอนตัวมาเขาบอกว่างานนี้อยู่ไม่ได้แล้วแต่อันนี้ไม่รู้จริงหรือเท็จอย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะตรวจกันจริงๆวันนี้รู้แน่ๆว่าถมทรายด้วยทรายอะไรที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่รู้ค่ะมันจะเป็นทรายดีทรายไม่ดีเนี่ยมองด้วยตาเปล่านะครับทรายถูกต้องสาเปกกับทรายไม่ถูกไม่เขาจะไม่เอาขนาดทรายขี้เป็ดที่มันเป็นเกือบเป็นเลนนะมาถมทรายสองอันเนี่ยถ้าไปล่อนตะแกรงเขาล่อนตะแกรงจะมีอัตราส่วนนะครับความละเอียดหยาบเนี่ยถ้าอย่างนี้นะฮะไปตรวจตอนนี้ผมเข้าใจว่าทั้งชั้นเลย 4-5 เมตรเนี่ยไม่ได้หมดเลยใช่ไหมครับคุณถาวรคิดว่าไม่ได้เลยใช่ไหมนะฮะคือเป็นไปได้ที่เกิดเหตุอย่างเช่นนั้นนะฮะเพราะเหตุว่าเมื่อผมจ่ายเงินใต้โต๊ะคุณแล้วปากคุณต้องปิดเงียบนะต้องปิดเงียบและคงจำได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบทมยุคนั้นใช้ชื่อว่าบทมนะฮะบริษัทท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่นะฮะถูกไล่ออกไปเกิดจากการทุจริตที่มีการตรวจพบว่าการว่าจ้างถมทรายนี่แหละแล้วก็ต้องมาขออนุญาตเซ็นสัญญาทำนิติกรรมกันภายหลังเนื่องจากกระบวนการตั้งแต่ต้นไม่ชอบ
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยเอาไว้หรือแม้แต่การตอกเสาเข็มเนี่ยนะครับเจบิกไม่ยอมให้กู้ยืมเงินก็นี่นั่นเกิดจากการทุจริตเร่งการจัดจ้างโดยไม่ผ่านบอร์ดด้วยวิธีพิเศษนี่ด้วยวิธีพิเศษเกิดจากอะไรครับเกิดจากเมื่อมีการแก้ไขรูปแบบตัวอาคารเข็มเนี่ยก็ต้องแก้ไขด้วยสิใช่ไหมครับไม่รู้น้ำหนักที่จะกดทับลงไปบนฐานรากนี่หนักเท่าไรมีปริมาณเท่าไรต่อหนึ่งตารางที่เขากำหนดไว้ในสเปคก็เร่งเซ็นสัญญาที่จะตอกเสาเข็มกันเพื่อหาเงินกันรัฐมนตรีในยุคนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าเจบิกไม่ยอมให้กู้ยืมเงินไปเปิดดูได้เลยตัวเลขกลมๆประมาณพันล้านค่ะนั่นก็เป็นการทุจริตเหมือนกันวันนี้มันฟ้องออกมาจากที่เมื่อวานที่คุยกับคุณเติมศักดิ์ว่าตัวอาคารนั้นมันอาจจะมีการเคลื่อนหรือเลื่อนได้ถูกไหมคะมีการขยับตัวแต่อย่าลืมนะการตอกเสาเข็มมันมีทั้งที่ตัวอาคารและตัวรันเวย์ด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับตอกเสาเข็มเนี่ยมีบางตัวสำหรับของของท่าอากาศยานเองเนี่ยเราไม่ตอกเสาเข็มบนพื้นถนนเลยแต่ของการบินไทยเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาสร้างทีหลังแล้วสร้างเร่งด่วนเนี่ยพื้นถนนทั้งหมดตอกเข็มหมดเลยนะเป็นแข็งแรงมากนะแล้วก็ถ้าสร้างในระยะเวลาจำกัดเนี่ยขืนมารอดินสุดตัวเลยไม่ทันก็ตอกเข็มหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรรถวิ่งอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วเป็นคอนกรีตค่ะอาจารย์ก็อย่างรันเวย์ที่อาจารย์ไปดูที่มันเกิดรอยร้าวรอยแตกขึ้นมามันมีทั้งหมดกี่จุดนะคะที่อาจารย์เห็นผมไปตรวจเนี่ยนะก็ไปดูพอเห็นรอยต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็เขาบอกว่ามีอาจารย์พาจะพาให้ดูครบผมก็ไม่ต้องดูแล้วเพราะเราไม่ต้องไม่คือเห็นอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันตรงไหนมีน้ำหนักกดลงไปมันก็จะต้องเกิดนะครับไม่ต้องไปดูสองสามแห่งดูสภาพว่าวิธีการรอยที่มันเกิดเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นอะไรต่อไปที่จริงแล้วเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยเราจะบอกว่าอย่าไปซ่อมเลยนะเพราะซ่อมไปมันก็แตกอาจารย์คะถ้าซ่อมแบบนี้เนี่ยค่ะเพิ่มเติมนิดตรงนี้นะฮะผมได้รับการบรรยายสรุปจากร้อยโทกุศลซึ่งเป็นผู้ทำงานในคณะกรรมการชุดนี้นะฮะคนนี้ที่แต่งตั้งเป็นพร้อมด้วยคุณเพิ่มศักดิ์ครับซึ่งนั่งบรรยายสรุปให้เราฟังในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าพื้นที่ที่มีการชำรุดเสียหายมียุบมีแตกมีย่นมียุ่ยนี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ damage area นั่นหมายถึงพื้นที่ที่รับความเสียหายได้รับรายงานสำรวจเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมา 71,000 ตารางเมตร 71,000 ตารางเมตรทั้งแท็กซี่เวย์รันเวย์และที่ลานจอดค่ะณวันนี้หมายถึงณวันอาทิตย์ที่เราไปรับฟังน่าจะเป็นถึงเกือบแสนตารางเมตรแล้วถ้าแสนตารางเมตรในสนามบินถือว่าอาการหนักได้ยังคะอาจารย์คือมันมีกี่แสนกี่ล้านมันก็จะเป็นเหมือนแบบนี้หมดเพราะมันสร้างด้วยวิธีการเดียวกันและวิธีการซ่อมอย่างที่คุณถาวรไปดูมาครับซ่อมแบบนี้นี่ถือว่าใช้ได้ไหมคะคือขณะนี้มันไม่มีทางเลือกคือถ้าไม่ซ่อมนะรอวิธีการที่จะซ่อมถาวรเนี่ยเครื่องบินมันก็ผ่านไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เรียกว่าปะผุไปก่อนนะอย่างตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาขุดลงไปประมาณ30เซนแล้วก็เอาแอดฟันติกมาปะซึ่งจะต้องทำเป็นการใช้ชั่วคราวเหมือนอย่างท่านอาจารย์ว่านะทำไปอย่างเงี้ยตรงไหนที่ไม่สามารถที่จะทำให้เครื่องบินขับเคลื่อนไปได้หรือแท็กซี่ได้นะฮะหรือวิ่งที่จะเทคออฟได้เนี่ยก็ต้องไปซ่อม